สไปซ์กับเกลือสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จริงหรือไม่นะครับสวัสดีชาวมายนนี่ทุกท่านนะครับท่านกำลังรับชมอยู่กับมายนนี่นะครับเพื่อนๆเคยได้ยินสมัยวัยเด็กไหมครับว่าเมื่อเราท้องร่วงนะครับให้หาสไปซ์กับเกลือนะครับมารับประทานกันแก้ท้องร่วงนั่นเองตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหัวข้อสไปซ์กับเกลือนะครับสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จริงหรือไม่นะครับโดยนำเสนอจากเว็บไซต์พารามาซีมหิดลนะครับเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยานะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลตอบคำถามนี้ว่าการดื่มสไปซ์ใส่เกลือนะครับแทนผงน้ำตาลเกลือแร่นะครับเป็นวิธีที่ไม่แนะนำสำหรับทดแทนน้ำและเกลือแร่เนื่องจากในน้ำอัดลมนะครับมีปริมาณน้ำตาลที่สูงกว่าผงน้ำตาลเกลือแร่และยังมีการอัดก๊าซหากดื่มอาจทำให้อาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือทำให้อาการท้องร่วงแย่ลงได้นะครับและที่สำคัญนะครับต้องระมัดระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและเด็กเล็กอีกเช่นกันโดยเบื้องต้นนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ที่เรียกว่า ORS นะครับช่วยทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปจากอาการท้องร่วงช่วยป้องกันสภาวะการขาดน้ำและเกลือแร่นะครับแต่ไม่สามารถหยุดอาการท้องร่วงได้นะครับและในกรณีที่ไม่สามารถหาซื้อผงน้ำตาลเกลือแร่ได้จริงๆนะครับอาจใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะและเกลือป่น1ช้อนชานะครับผสมในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว750มิลลิลิตรก็สามารถดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่ขาดไปได้นะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับข้อสงสัยที่ว่าสไปซ์กับเกลือนะครับสามารถหยุดอาการท้องร่วงได้จริงหรือไม่นะครับและสำหรับวันนี้นะครับมายนนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ